ส่วนอีกเรื่องนึงเป็นเรื่องราวของจะเรียกว่าคู่สร้างคู่สมคู่เนื้อนาบุญหรือว่าคู่พระดีคู่บุญอะไรก็ได้คุณผู้ชมแต่แหมกัลยาณมิตรทั้งหลายเนี่ยเขาก็ร่วมบุญในครั้งนี้ด้วยนะคะสำหรับคู่รักซุปตาณเดชน์กับย่าเนาะเมื่อวานเนี้ยค่ะก็ชวนกัลยาณมิตรไปทำบุญถวายบาตรพระที่วัดเขากระดาษอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทราจ้า คุณแม่แก้วเนี่ยแม่ของณเดชน์เนี่ยเขาได้มีการลงภาพทั้งคู่ถวายเพลพระแล้วก็กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลพร้อมกับเขียนข้อความชวนอนุโมทนาสาธุนะคะซึ่งก็มีแฟนคลับเนี่ยเข้ามาชื่นชมกันมากมายบอกว่าเนี่ยเป็นคู่สร้างคู่สมโอ้โหเหมาะสมกันเหลือเกินสอบถามผู้จัดการส่วนตัวของณเดชน์เลยค่ะเหตุผลที่เลือกไปทำบุญที่วัดนี้เพราะเป็นวัดที่แม่แก้วมาบุกเบิกพัฒนาให้วัดเจริญขึ้นเป็นวัดประจำที่มาเป็นประจำเกือบทุกปีและปีนี้ว่างตรงกันทั้งคู่แม่แก้วก็เลยชวนน้องยาย่าเนี่ยมาร่วมบุญในครั้งนี้ด้วยอ้าวอนุโมทนาสาธุนะคะเป็นภาพที่น่ารักจริงๆนะคะ